ซึ่งในความเห็นด้านในทัศนะส่วนตัวว่าเท่าไหร่มันก็คุ้มครับสำหรับเท่าแก่ที่มีอ้อยเยอะๆเพราะว่าการใช้คนตัดก็สิ้นเปลืองไม่ต่างกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับต้องไปรับต้นทางฝั่งโน้นใหม่ครับต้องไปเริ่มต้นใหม่ครับไม่ได้กินไปทางนี้ครับกินหัวล่องก่อนสำหรับอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะครับเกษตรกรรายเล็กผมว่าถ้าเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก็โอเคเพราะมันเป็นรถตัดขนาดเล็กครับมันลอย90หาให้ในแหละเพิ่นว่านะครับเป็นของโรงงานน้ำตาลสระบุรีนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะหรือจะเป็นเคส400ตัวเล็กก็โอเคแต่ว่าตัวนั้นมันอยู่ที่7ล้าน5เลยนะครับตัวใหม่นะครับอันนี้เราพูดถึงรถป้ายแดงนะครับส่วนมือ2ผมว่า3ล้านเนี่ยน่าจะได้นะครับ2ล้านก็อยู่ประมาณนี้ราคามือ2นะครับมันเป็นรถนำเข้าก็จะมีบริษัทที่นำเข้าแล้วก็ถ้าเอาชอบใจขนาดไหนก็เลือกซื้อแล้วก็เขาจะซ่อมบำรุงให้แล้วก็ส่งต่อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแถวนครสวรรค์ก็มีเมืองการก็จะเยอะครับเมืองการบริษัทที่นำเข้ารถพวกนี้นะครับเอ่ยชื่อได้นะครับอย่างเช่นของประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นอู่เล็กๆเขาก็ทำให้เพราะว่าด้วยปัจจัยเรื่องปัญหาแรงงานครับคนตัดอ้อยนะครับมันทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องถูกบีบตัวต้องดิ้นรนนะครับเพื่อหารถตัดมาใช้ประกอบกับปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมโลกนะครับที่ไม่นิยมให้เราเผาซึ่งมันทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับมันให้โลกร้อนนะครับชาวไร่จึงจำเป็นต้องหันมาใช้รถตัดนะครับซึ่งในความเห็นด้านในทัศนะส่วนตัวว่าเท่าไหร่มันก็คุ้มครับสำหรับเท่าแก่ที่มีอ้อยเยอะๆเพราะว่าการใช้คนตัดก็สิ้นเปลืองไม่ต่างกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับมันไม่ได้รับจ้างตัดนะครับจึงไม่กังวลเรื่องตอไม้เพราะว่าเจ้าของไร่รู้เองว่าตรงไหนมีตอไม้มีต้นไม้นะครับเขาวางแผนไว้แต่ตอนปลูกแล้วครับนะครับ
จ้าตัวรถไถที่ลากเนี่ยก็ต้องล้อใหญ่ครับใหญ่กว่ารถเรามากครับตัวนี้มันเป็นตัว6สูบนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งไปที่รถนะครับก็จะมีรถที่รออยู่ครับ